ผมจำได้ว่าคอนเสิร์ตแรกที่ผมไปหลังจากที่แบบได้เล่นซีรีส์คินพอดแล้วปล่อยเพลงแค่เธอมาไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูแค่ไหนผมลุ้นมากพอออกไปปุ๊บโอ้โหผมไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาดูผมร้องเพลงมาก่อนอะผมไม่สักเซสอะผมผิดหวังในตัวเองมันเป็นการโฟกัสที่โคตรจะผิดเลยถ้าเราไปโฟกัสที่เรื่องความสำเร็จอะมันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่เรื่องผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมามันจะสำเร็จสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อสอนผมเสมอเลยก็คือเขาบอกว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอะมันดีเสมอแต่ต้องไปหาให้เจอว่ามันดียังไงยิ่งเพอร์ซันนอลเท่าไหร่มันจะยิ่งฮิตเข้าไปในจิตใจของคนที่ฟังมากขึ้นผมก็ใส่เต็มเลยผมไม่รู้เลยว่าคำนี้มันจะรีเลทกับคนไหมแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจริงผมเขียนลงไปต่อให้เพลงนี้มันไม่ดังอ่ะต่อให้ไม่มีใครชอบมันอ่ะผมก็ยังชอบมันอยู่เออนี่แหละตัวเราจริงต้องบอกว่าเรามาเจอกันในช่วงถูกเวลาพอสมควรครับเพราะว่ามันเพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่มันรอมานานด้วยมันมีวิดีโอที่แฟนคลับเขาทำให้เป็นโปรเจกต์อะไรแล้วได้เห็นตัวเองทีตอนที่แบบไลฟ์เมื่อก่อนจะต้องไลฟ์บ่อยๆอะไรเงี้ยพูดว่าความฝันสุดคือผมอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็โอ้โหเราจำไม่ได้แล้วความรู้สึกนั้นน่ะน้ำตาไหลเลยเพราะว่าได้เห็นตัวเองว่าตัวเองแบบยังทำต่อจนได้มาถึงยืนอยู่ตรงเนี้ยพอพูดอันเนี้ยมันเราเคยฟังสัมภาษณ์เจฟครั้งนึงที่บอกว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะเราเคยไปขึ้นแสดงโดยที่มีคนดู2คนคือพ่อแม่ใช่ครับมันยังชัดอยู่ในหัวไหมมันยังชัดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัดในความเชิงว่าโหแย่ว่ะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแค่มันจำได้ว่าพ่อแม่จะรู้สึกไงในช่วงเวลาที่เขามาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าถามว่ามันมีคนมาดูไหมมันก็มีคนที่เดินผ่านไปมาแต่เขาตีวงกว้างมากครับซึ่งก็ that's fine ผมก็โอเคแต่ผมแค่ห่วงพ่อแม่เฉยอย่างนั้นในมุมกลับกันครับไอคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปได้คุยกับพ่อแม่ไหมหรือพ่อแม่ได้คุยอะไรกับเราแม่ก็ภูมิใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็แบบดูแท็กตลอดแล้วก็แบบพิมพ์ Twitter เดี๋ยวนี้เขาเล่นเก่งมาก Twitter Facebook อะไรสมัยก่อนไม่เล่นเหรอแม่ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับใน Facebook ก็คือเขาจะลงแบบชีวิตเขาอะแบบทุกวันแบบมีคอนเทนต์อะไรลงอะไรเงี้ยแล้วเขียนยาวมากเขียนเป็นแบบแม่ผมเป็นบล็อกเกอร์แน่นอนแล้วเขาเขียนถึงลูกชายว่าไงบ้างล่าสุดก็เขาก็แบบเขียนถึงความภูมิใจเขาที่แบบได้เห็นลูกว่าแบบมันมาถึงจุดที่เขาแบบไม่ยอมแพ้จนมาถึงวันนี้เขาบอกเขาจะพูดเสมอว่าสักวันนึงมันจะเป็นวันของเจฟซัตเตอร์อะไรเงี้ยคือมันเป็นกำลังเนาะใช่ใช่เพราะผมยังไม่เชื่อในตัวเองเลยแต่แม่เชื่อในตัวผมอย่างนั้นเราขอชวนคุยย้อนอดีตสักนิดหนึ่งครับเราไม่ค่อยได้รู้หรือแบบบางคนอาจจะรู้แล้วเนาะชีวิตวัยเด็กของเจฟซัตเตอร์เป็นยังไงเติบโตมาแบบไหนจริงๆผมจำภาพตอนอนุบาลได้นะว่าแบบโรงเรียนเป็นไงผมเป็นคนจำดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยได้เสมอผมเป็นเด็กที่ชอบแบบถามคำถามอะไรแปลกๆสมมติว่ามันมีโจทย์คำถามแบบพวกกอไก่ขอไข่ขอควายอะไรเงี้ยผมจะตอบผิดบ่อยมากเพราะผมจะไปคิดแทนเขาว่ามันอาจจะมีมุมอื่นที่มันไปคิดได้แทนนั้นแล้วไปตอบอันอื่นเลยนี่คือเด็กอนุบาลนะใช่สมมติว่าพระรามทำไมถึงรักนางสีดาหนึ่งอสูรหนึ่งเพราะว่าเนี่ยแล้วผมก็ไปคิดว่าเออจริงๆเขาอาจจะมีอันเจนด้าแอบแฝงเพราะว่าอันรักเพราะว่านี้หรือเปล่าการเมืองหรือเปล่าหรืออะไรในตอนนั้นก็ไปตอบข้ออื่นก็ตอบผิดอะไรเงี้ยผมจะอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแบบช่วงเด็กๆอ่ะผมจะเป็นคนที่อยู่กับการเล่าเรื่องครับแบบตลอดเวลายังไงผมโตขึ้นมาตอนเด็กๆอนุบาลแม่เล่านิทานให้ฟังร้องเพลงให้ฟังบ้างเวลากลัวผีอะไรเงี้ยตอนนอนเจ้าไม้ขีดไฟกันน้อยเดียวได้รักดอกทานตะวันอะไรพวกเนี้ยแม่จะร้องแบบเสมอแล้วก็พอโตขึ้นมาตอนป.1 ป.2 อะไรเงี้ยตอนเช้าจะเป็นชั่วโมงของการฟังนิทานอีกแต่เป็นเมื่อก่อนจะเป็นเทปคาสเซ็ตค่ะมีประมาณเป็นลังฟังทุกวันวันละม้วนวันละม้วนตอนเช้าแล้วพอขากลับจะเป็นขากลับตอนนั้นจะเหมือนทีวีจะมีจอละก็จะดูการ์ตูนฟังเพลงที่เป็นคาราโอเกะร้องคาราโอเกะบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงแบบที่อยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยผมอ่ะจะกลับบ้านช้าที่สุดในห้องแล้วเพราะว่าแม่จะต้องไปอ้อมรับน้องก่อนโรงเรียนเลิก 3:30 นครับผมต้องอยู่โรงเรียนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วกลับไปหมดแล้วเหลือผมอยู่เดียวแล้วมันจะมีศาลานึงที่ให้ดูทีวีได้การ์ตูนอะไรเงี้ยสำหรับเด็กที่พ่อผู้ปกครองยังไม่มารับจำได้ว่ามันเป็นการ์ตูนที่คล้ายๆการ์ตูนเรื่อง Justice League แต่มันไม่ใช่อ่ะแล้วผมก็ดูแบบสนุกมากทุกครั้งสนุกมากจนมันปิดไปแล้วผมก็จะเดินเล่นแล้วก็ไม่มีใครแล้วนะในโรงเรียนอ่ะแบบประมาณชั่วโมงนึงอ่ะกว่าจะมาถึงอะไรเงี้ยก็ก
ลับ 5:30 บ้าง 6:00 รถติดบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็นี่คือประถมใช่ไหมใช่ประถมช่วงประถมนี่คือสิ่งที่กำลังงงอยู่ว่าแบบสมองคุณสามารถจำอะไรแบบผมจำได้แล้วแล้วผมก็จะเป็นคนที่แบบอ่ะไม่ชอบการเรียนเท่าไหร่ช่วงประถมอะไรเงี้ยความตื่นเต้นของผมคือการที่เลิกเรียนเสร็จปุ๊บจะเล่นไอ้นั่นน่ะมันจะเมื่อก่อนจะมีการ์ดยูกิใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะงอการ์ดที่มันจะเล่นตบการ์ดกันนะแล้วกินการ์ดกันนะผมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโรงเรียน ผมว่าเคยเอาการ์ดใบหนึ่งไปการ์ดยูกิใบเดียวไม่ได้ยืมแล้วไม่ได้เอาไปแล้วยืมเพื่อนแล้วเอาไปเล่นอย่างเงี้ยจนผมได้กลับมากล่องเท่านั้นแล้วมือผมก็แตกเติกมือผมใหญ่มากเพราะว่าไอ้ตอนนั้นแหละที่เล่นตบการ์ดเพื่อนต้องไม่ชอบเล่นด้วยแน่ๆไม่ชอบเล่นด้วยคือแบบเฮ้ยเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยไม่เล่นจะต้องหาคนที่แบบหน้าใหม่นะไปชวนมันหน้าใหม่แต่โจกินการ์ดเขาอะไรเงี้ยคุณเป็นคนแบบนี้เหรอใช่แล้วผมเนี่ยผมก็จะอยู่กับเรื่องเนี้ยมาตลอดพวกเกมผมชอบอย่างสมัยนั้นก็แบบผมมีเรื่องในหัวเยอะอยากจะครีเอทีฟบางอย่างวาดการ์ตูนในห้องอะไรเงี้ยเอานิยายที่เคยอ่านมาวาดเป็นการ์ตูนหรือว่าแบบสร้างเกมขึ้นมาในกระดาษเมื่อก่อนจะมีเกมในกระดาษที่เป็นแบบ RPG เฮ้ยตัวนี้ HP เท่าไหร่เดี๋ยวมึงเดินไปเจอมอนสเตอร์ตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็สร้างเกมจนวันนึงอ่ะมันมีเกมนึงที่ผมทำอ่ะที่เป็นเกมตบแปะอะไรเงี้ยเป็นตัวละครในการ์ตูนห้องแม่งเล่นกันแบบทุกคนรวมไปถึงห้องอื่นอ่ะมาขอตัวละครจากผมว่าเฮ้ยขอเป็นตัวนี้ได้ไหมให้ดูเลยซิมีคนจองตัวนี้ไปยังอ่ะยังไม่ได้เดี๋ยวคิดท่าให้ว่าท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนแบบนี้เหมือนกันนะแล้วเพื่อนแบบนี้ก็จะป๊อปมากเพราะทุกคนกำลังรอคอยอ่ะช่วยเขียนอะไรออกมารอคอยเกมจากผมอะไรเงี้ยผมก็สร้างเครียดเกมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันสนุกมากอะไรเงี้ยเพราะผมชอบอะไรอย่างงี้มากแต่เรียนก็ไม่เรียนนะแต่เอาเวลาคือไอ้ตบแปะอันดับ1ตบแปะเนี่ยแล้วเรียนอันดับ1ผมเป็นเจ้าของเกมอันดับแบบ20กว่าบางทีก็30กว่าอะไรเงี้ยในห้องแต่นี่คือจะไม่แปลกใจเพราะเหมือนกับเป็นคนที่แบบเหมือนมีคอนเทนต์ในชีวิตตลอดเวลาอยากเล่าใช่ใช่เป็นคนอยากเล่าตั้งแต่เด็กใช่ครับผมเขียนเกมก็คือการเล่านะอยากเล่าที่เป็นเล่าเรื่องนะไม่ใช่เล่าสุรานะครับขอโทษทีโอเคโอเคต่อนะอันนี้รายการนี้ไม่มีเอฟเฟกต์แบบตุ้งแช่ใช่ไหมคุณคาดหวังจะได้รู้ว่ามันแห้งเราเห็นมีคนบอกแล้วว่าคุณแบบบางคนก็บอกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเนาะครับไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยครับผมครับอย่านิ่งเลยผมว่าผมเป็นคนที่ตลกพอตัวอยู่คุณชมตัวเองด้วยเหรอชมตัวเองด้วยครับคือเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนก่อนที่คนอื่นจะมั่นใจในตัวเราครับผมครับ ครับผมคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาแบบไหนอ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรืออย่างงี้มั้ยมันมีคำสอนไหนหรือแบบที่เรายังจำได้ทุกวันเนี้ยว่าแบบเนี่ยพ่อแม่พูดเรื่องนี้กับเราตลอดเวลาอย่างของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่เพราะคุณพ่อทำงานหนักมากโอ้โหผมจะเจอพ่อแบบนาทีแบบ2วัน3วันมั่งเจอทีนึงอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อจะสอนในเชิงว่าในเชิงเจอกับคนเพราะคุณพ่อเป็นคนดีลกับคนเก่งมากเขาเป็นนักธุรกิจใช่เขาจะรู้ว่าคนนี้คิดอะไรคนนี้คิดอะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อสอนผมเสมอเลยก็คือเขาบอกว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันดีเสมอแต่ต้องไปหาให้เจอว่ามันดียังไงอย่างเช่นว่าผมเคยแบบโดนบูลลี่ว่าเฮ้ยไปทำอย่างอื่นเถอะอย่าร้องเพลงเลยเลิกร้องเพลงเถอะอะไรเงี้ยช่วงม4อะไรเงี้ยอันนี้คนที่พูดคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เราชอบเขาพูดกับเราแล้วเราก็ไม่อะผมว่าทำได้อะไรเงี้ยผมก็เลยยิ่งแข่งกับสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยมันก็เห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันอยากให้เรามี drive แรง drive ในการทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแต่มันดีเสมอในเวนั้น อะไรเงี้ยพอพูดถึงเรื่องบูลลี่อ่ะเจฟก็เคยเล่าว่าตอนที่ไปจริงหลายคนอาจจะรู้จักชีวิตของเจฟพอสมควรแล้วแล้วก็เคยเห็นมาคร่าวว่าเจฟเคยไปออกรายการนึงถูกเพื่อนล้อพอวันนึงเราเริ่มสนใจการแต่งตัวแบบเฟมินินก็ถูกเพื่อนล้ออีกก็ล้อใช่ชีวิตเจออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาใช่อันนี้ก็รีเลียกับสิ่งที่เมื่อกี้บอกคุณพ่อสอนอะไรใช่ไหมคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบอยากทำอะไรทำอยากเรียนอะไรเรียนอะไรเงี้ยผมสมมติว่าผมดูโคนันผมชอบมากเลยรันในเรื่องเท่มากเรื่องคาราเต้ผมว่าแม่อยากเรียนคาราเต้แม่พาไปเรียนวันนั้นเลยแม่มาไปเรียนสมัครเรียนวันนั้นเลยสมมุติว่าอยากเรียนดนตรีอะไรเงี้ยก็แม่ก็แบบส่งเสริมตลอดแบบไม่เคยมีอะไรที่บอกแม่แล้วไม่ได้อะเขียนตาผมเคยเขียนตาเอาไอ้ปากอะไรมาแม่เท่มากลูกเท่มากทำไปลูกเขียนทาเล็บอะไรเงี้ยใช่แม่แบบส่งเสริมทุกอย่างที่ทำอะไรเงี้ยมันทำให้ผมมีความกล้าในตอนที่อยู่กับแม่ครับต่อผมเคยต่อผมยาวขนาดเนี้ยตอนอายุเท่าไหร่ม.3ในช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยแม่พาไปต่อแม่ก็จะส่งเสริมอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะโดนล้อเราก็จะไม่กล้าที่โรงเรียนเราก็จะไม่ค่อยกล้าเฟมินินมากแต่พอมาอยู่บ้านเราก็จะแบบ
บบอยากทำอะไรทำอะไรเงี้ย X Japan ที่เราเคยดูแล้วก็แต่งเวลาไปเที่ยวเราก็แต่งทาเล็บดำเขียนตาอะไรเงี้ยเราก็มีลูกเนาะเรารู้สึกเลยว่าอย่างสิ่งที่เชฟเล่าเมื่อกี้มันคือแบบโคตรโคตรความรักอ่ะมันคือสิ่งที่แบบมันทำแค่เล่าเองก็รู้แล้วแม่รักเชฟขนาดไหนใช่ครับคือแม่คือสุดแล้วอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นความรักที่มันบริสุทธิ์ขนาดนี้มาก่อนมันทำให้ผมอ่ะได้รับเอฟเฟกต์นั้นไปด้วยผมจะเป็นคนที่โกรธยากแต่หายง่ายเพราะผมรู้สึกว่าผมได้รับความรักอย่างเพียงพอมากๆจากทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเครียดอะไรกับชีวิตแล้วก็เลยอยากจะเอาความรักเนี้ยมันส่งต่อให้กับคนที่ฟังเพลงเราฟังงานเราคนที่เราเจออะไรเงี้ยอย่างแบบทีมงานทุกคนหรือว่าคนเนี่ยพี่คุยผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแฮปปี้ผมก็อยากส่งอันนี้ไปอะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดมานิดนึงแล้วเรื่องของดนตรีที่บอกว่าเรื่องของ X Japan หลายคนก็คงรู้แล้วแบบว่าเหมือนคนรุ่นเจฟอะหลายคนจะเติบโตมากับฟังเพลงเมทัลเยอะมากศิลปินทุกวันนี้หลายคนก็ฟังเมทัลเยอะมากมันเป็นสภาหรือมันเป็นช่วงอย่างนั้นยังไงทำให้เราเติบโตมาแบบอย่างเงี้ยคือSlipknot ใช่ไหมใช่ Slipknot X-Japan X-Japan โหเยอะมากผมไล่ไม่หมดอ่ะผมฟังแบบเมทัลที่มันวาร์กอย่างเดียวแล้วก็แบบแต่ชอบท่อนคลีนนะไม่ชอบท่อนวาร์กนะแต่แบบพอมันมีท่อนวาร์กมาแล้วพอมาท่อนคลีนเนี่ยทำให้ท่อนคลีนมันเพาะขึ้นผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็แบบฟังแล้วก็ฝึกริฟกีตาร์ของมันอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนส่วนมากที่เป็นผู้ชายฝึกกีตาร์เยอะแล้วก็ฟังเพลงร็อกเพราะมันริปมันเท่แล้วก็ฝึกก็เลยฟังไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการฟังเมทัลมันเท่เพราะมันรู้สึกว่าแบบเรามันชาวร็อกเกิดจากความเท่ก่อนนะความชาวเรามันชาวร็อกอะไรเงี้ยแล้วตัวผมเองก็รู้สึกงั้นรู้สึกว่าเออมันเท่ว่ะเหมือนเป็นสายโวคอลมากกว่าสายร้องใช่ใช่ใช่ผมคือเพื่อนผมฟังไงผมก็เลยแบบเอ้ยขออยู่ด้วยขอเท่ด้วยอะไรเงี้ยเราเคยดูรายการหนึ่งที่ร้อง Andres Lane ครับโอ้โหการที่คนจะไปพิชโน้ตของโทชิมันยากมากนะผมได้เรียนรู้นี่แหละจากสิ่งที่ฟังเพลงเมทัลมาเนี่ยมันทำให้ผมค่อยๆฝึกเสียงสูงมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าบางทีพอเรามาฝึกตอนโตแล้วอะเสียงมันยังไม่สามารถที่จะ develop ไปถึงตรงนั้นได้แล้วในบางคนอะไรเงี้ยแล้วถ้าตอนไหนหรือครั้งไหนหรือวันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบดนตรีอะมันไม่ใช่แค่ชอบละแต่มันรักจนเรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะอยู่เข้าไปโลกของมันเราอยากมีอาชีพเป็นนักร้องและดนตรีมันน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนมันน่าจะเป็นช่วงแบบประมาณม.ปลายช่วงแบบม.3 ม.4 อะไรเงี้ยได้เล่นงานหนึ่งในงานโรงเรียนแล้วล่ะที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆมันมีคนดูแบบประมาณแบบ 20-30 คนแล้วเป็นแบบเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่อยู่บนสเตจอ่ะเฮ้ยมันสนุกว่ะการได้ทำอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาพอมันขึ้นม.4 ปุ๊บอ่ะทุกคนแยกออกไปเพราะว่าต้องไปตั้งใจเรียนทุกคนไปสายวิทย์ผมเนี่ยตั้งใจจะไปต่อสายดนตรีเอากีตาร์ไปบอกอยากจะเป็นไปเข้าเอกกีตาร์เพราะว่าตอนนั้นไม่มั่นใจในเรื่องร้องตัวเองไปเจอกับครูดนตรีคนหนึ่งที่เคยสอนเราตอนม.3แล้วเขาอะไม่ชอบเราไม่ชอบเราเพราะเราไม่ตั้งใจเรียนกลายเป็นว่าเจอครูคนเดียวกันเป็นครูคุมสอบก็เลยแบบด้วยเหตุผลนั้นเราก็เลยไม่ได้เข้าเรียนดนตรีเอ้าด้วยเหตุผลนั้นเลยใช่เราก็เลยแบบโดนแบบไม่พอแบบฝีมือไม่พอด้วยอาจจะฝีมือไม่พอด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเรียนศิลป์ญี่ปุ่นแทนแต่ในขณะเรียนเนี่ยทุกครั้งผมจะกีตาร์ไปเรียนทุกวันตั้งแต่ม.4 จนม.6ผมเอากีตาร์ไปเรียนทุกวันบางทีก็ทิ้งเรียนเลยแบบช่วงเบรกอะไรเงี้ยผมก็จะกีตาร์ไปเล่นกับเพื่อนตลอดบางทีก็เล่นคนเดียวหลังห้องบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นวัยที่ดีมากบางทีพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บทุกคนในห้องก็มาเล่นร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยน่ะผมก็เริ่มหลงรักดนตรีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่าเราสามารถทำอันเนี้ยไปได้ตลอดชีวิตเลยมันไม่เหนื่อยเลยมันแบบมีความสุขทุกครั้งเลยมีคนเล่าให้เราฟังว่าตอนที่เรียนมหาลัยก็ไปไม่แน่ใจว่าเจฟไปทำมิวสิคอลบูหลานั่นคือไปเล่นหรือไปเล่นครับผมไปเป็นทหารตัวหนึ่งที่แบบได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงแบบนิดเดียวแบบท่อนเล็กมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นตัวประกอบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้ experience ที่แบบเราได้แสดงเราได้เล่าเรื่องเราได้แบบอยู่ในการ์ตูนที่เราชอบมองเป็นภาพอะไรเงี้ยที่มอลังสิตใช่ใช่ใช่แต่ว่าการแสดงนั่นคือน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ครั้งแรกๆเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ได้แบบแสดงอะไรจริงๆจังทั้งร้องเพลงที่เป็นแบบละครเวทีด้วยครับครับผมยังจำท่อนร้องได้ของตัวเองได้ไหมจำไม่ได้จำของเพื่อนได้เอ้าเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเล่นเป็นตัวที่เป็นช้างตัวที่เป็นพระเอกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเราชอบท่อนนั้นขอฟังหน่อยฮะ Let's get down to business to defeat the hun มาเนี่ยถ้าผมมีเสียงแบบนี้นะชีวิตช่วงม.ปลายผมจะดีมากเลยแต่มันผมไม่ได้ร้องแบบนี้ตั้งแต่ม.ปลายผมยังกลับไปดูตัวเองร้องเพลงไม่กล้าบอกชัดเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราร้องเพลงอย่างนี้เลยวะ
มันแบบไม่ได้เลยอ่ะผมรู้สึกตัวเองนะว่ามันไม่ได้เลยมันขึ้นจมูกมันแบบแหลมมันทำไมอ้าปากกว้างจังอะไรอย่างนี้เลยมันมีเวลาของมันมันค่อยๆเดเวล็อปมันมาครับชีวิตดนตรีของแจ๊ฟได้เคยเล่าไปหลายครั้งแล้วมีโอกาสได้อยู่ค่ายเพลงหลายค่ายเรื่องของ IS Grammy มา Warner เนาะแล้วก็อย่างที่แจ๊ฟเคยบอกว่าแบบกว่าจะมาถึงวันนี้จริงๆต้องบอกว่าสปอตไลท์มันส่องมาอย่างเงี้ยมันแค่แบบปีกว่าๆสิ่งที่เราสนใจคือช่วงก่อนที่จะเหตุการณ์นะพวก 7-8 ปีนั้นนะคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้เจฟเล่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วของการร้องเพลงแล้วก็ไม่มีคนมาฟังช่วงเวลาเหล่านั้นอ่ะถ้าเราให้ย้อนกลับไปภาพที่มันเจอซ้ำๆๆๆเนี่ยเหตุการณ์ไหนที่มันจะโผล่ขึ้นมาในหัวอันดับแรกผมถ้าซ้ำๆเลยก็คือการปล่อยเพลงเดินสายสื่อในวันต่อไปหรือทัมมิ่งต่อไป and then ไม่มีอะไรเลย and then ไม่มีงานไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือแบบสิ่งที่ผมจำได้เสมอแล้วผมจะexpect ไว้ว่าครั้งหน้าที่ทำเพลงก็จะเป็นแบบครั้งที่แล้วแหละว่าจะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมันใช้กำลังใจจากอะไรใช้พลังจากอะไรในการตื่นมาแล้วเจอไอ้ลูปเนี้ยซ้ำผมรู้สึกว่าผมแค่อยากทำก็ทำไม่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วต้องมาทำเพลงมันเหนื่อยจังเลยวะอะไรเงี้ยผมก็แค่ทำไปถ้ามันได้มันก็โอเคถ้ามันไม่ได้ก็ทำเพลงใหม่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะผมไม่ lose hope ไปแล้วว่ามันคงไม่ได้มีอะไรที่มัน better than this อะไรเงี้ยไม่เมื่อเราไม่คาดหวังมันก็ไม่ผิดหวังไงผมก็รู้สึกว่าก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนถามว่าอนาคตจะทำอะไรก็คงไปทำอย่างอื่นที่เป็นอาชีพจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างอ่ะไปเปิดธุรกิจเดี๋ยวไปช่วยงานคุณพ่อไหมหรืออะไรเงี้ยในอนาคตอะไรเงี้ยทำคิดแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าอายุผมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่ามันใกล้ที่จะจุดพีคประมาณแบบ25-26เนี่ยผมรู้สึกว่าใกล้เวลาหยุดทำละในเรื่องเพลงอะไรเงี้ยแต่การที่เราเป็นคนที่มีอินเนอร์ที่มีความฝันตั้งแต่ตอนม.ปลายว่าแบบอยากจะเป็นนักร้องให้ได้แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆว่ามันทำไม่ได้ในตอนนั้นนะมันทำไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจไหมกว่าจะบอกเองได้ว่าต้องเปลี่ยนทางแล้วคือผมไม่ได้เชิงว่าเป็นนักร้องไม่ได้แล้วไม่ดังแล้วผิดหวังแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่สักเซสอะผมผิดหวังในตัวเองคำว่าสักเซสมากกว่าผมก็เลยจะไปหาแนวทางอื่นที่มันเป็นการสักเซสเหมือนกันแต่ไม่ใช่การดนตรีก็ได้เป็นแบบธุรกิจหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นความสำเร็จซึ่งมันเป็นการโฟกัสที่โคตรจะผิดเลยถ้าเราไปโฟกัสที่เรื่องความสำเร็จอ่ะมันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่เรื่องผลงานที่ดีหรือคุณภาพสมมติว่าทำบิสเนสก็ตามแผนธุรกิจที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมามันจะสำเร็จแต่ถ้าไปโฟกัสที่ความสำเร็จมันจะไม่สำเร็จเพราะมันผิดจุดแล้ววันนั้นเราโฟกัสที่ความสำเร็จอย่างเดียวถามได้ไหมว่าทำไมตรงนั้นตอนนั้นเราถึงเลือกโฟกัสที่ความสำเร็จผมว่ามันเป็น culture นึงที่มันมีมาที่แบบว่าใช้ชีวิตสบายมีชื่อเสียงเท่มีแบบทุกคนแม่งชื่นชมอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือ culture ที่เหมือนมันถูกอินเจกเข้ามาในสังคมของวัยรุ่นในช่วงนั้นนะสำหรับผมนะที่ผมเจออะไรเงี้ยแล้วก็การที่ผมรู้สึกว่ามันมีคนคอยมองผมอยู่เสมอพ่อแม่เพื่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเราเฟลกับเพื่อนถ้าเราเฟลในสายตาพ่อแม่แล้วเราจะรู้สึกไงเราแค่อยากจะสำเร็จอะไรสักอย่างนึงให้เขาเห็นว่าเจฟสตาร์ทำได้จริงๆอะไรเงี้ยแค่นั้นพอจะออกมาสำเร็จด้านอะไรก็ได้ขอแค่สำเร็จพอแล้วมารู้ตัวตอนไหนว่าชีวิตนี้จะโฟกัสแบบนี้ไม่ได้ล่ะคือผมรู้สึกเสมอว่าเฮ้ยแล้วเราจะเสียไอ้ ability เรื่องการร้องเพลงไปเพราะตอนนั้นเริ่มจะทำธุรกิจละเริ่มจะไม่สนใจแล้วไปเริ่มไปช่วยงานพ่อแล้วด้วยคือช่วงนั้นนะเจฟเคยพูดคำนี้ซ้ำว่าหลงทางใช่ผมลอสมากเพราะผมไม่รู้จะทำอะไรผมเคยดูซีรีส์เรื่องนึงอะที่เป็นชื่อเรื่อง Mad Men เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเจนซี่โฆษณาผมสะกดจิตตัวเองว่าผมดูเพราะว่าผมอะทำงานแต่จริงๆอะผมแค่อยากจะดูเอาความสนุกแหละแต่ว่าเมื่องั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานเราใช้เวลาชีวิตไปกับการ enjoy ตัวเองทั้งที่เราก็ยังไม่มีแพลนในอนาคตเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เรื่อง Mad Men อะเป็นหลายเรื่องมากๆที่เราต้องสะกดจิตว่าเราทำงานอยู่แต่จริงๆเรา enjoy ตัวเองอยู่ไม่ได้ห้ามมีความสุขห้ามผมรู้สึกว่านี่มันแปลกๆนะเนี่ยมันแบบคนเราไม่น่าจะมีจิตปกติถ้าเราคิดแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนอายุ26มันมีโอกาสเข้ามาผมก็เริ่มได้ทำเพลงแต่ผมไม่มีศัตรูนะตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าทำไงดีวะแต่ไม่เป็นไรวะเพราะว่าถามจริงอ่ะไม่แคร์อะไรละเพราะตอนเนี้ยต่อให้มันจะเฟลอ่ะมันก็เฟลไปเถอะทำเอาทุกอย่างที่มีมาเทตรงนี้แล้วกันก็เลยขายเป็นโนตัวเองที่มีตอนนั้นได้จริงๆซื้อมาแสนกว่าบาทคุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญเนี่ยแบบเรียนเป็นโนอะไรเงี้ยขายไปได้ 50,000 กว่าบาทเพราะคีย์สุดท้ายมันไม่ติดแล้วผมก็เอาเงิน 50,000 นั้นนะมาชีเลียเงินที่ผมใช้สเปนเยอะที่สุดคือไมค์เพราะคอมผมมีอยู่แล้วนี่คือเราจะทำสตูของตัวเองใช่ไมค์เนี่ย 20,000 กว่าบาทครับ
แล้วที่เหลือลงคิดซาวการ์ดกับคีย์บอร์ดใบทำสตูตัวเองแล้วซื้อแผ่นฟองน้ำแผ่นฟองน้ำแพงมากที่มีทุกอย่างศาสตร์ศิลป์ที่มีทุกอย่างใช้กับตรงสตูหมดแล้วเงินก็หมดกับสตูแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาทำเพลงแรกชื่อเพลงคอมเมดี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบหนังสั้นที่ผมได้ไปเล่นได้ไปเล่นเหมือนกันพอทำเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสมาเรื่อยๆเราก็ได้ทำเพลงนู้นเพลงนี้ของเรื่องที่เราไปเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเออก็เริ่มเฮ้ยเริ่มได้ทำเพลงว่ะเริ่มได้ทำเพลงเองพอเริ่มได้ทำเพลงเองเท่านั้นอะผมรู้สึกว่าโลกมันใหญ่มากเพราะว่าเราทำเองได้แล้วเราไม่ต้องรอโปรดิวเซอร์คนนี้รอคนนี้เขียนเนื้อเหมือนที่ผ่านๆใช่เหมือนที่มันมาแล้วเราสามารถแสดงความเป็นตัวเองผ่านอันนี้ได้มากที่สุดเท่าที่เราอยากทำเลยแล้วช่วงที่เราไปทำอาชีพอื่นนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเพลงต่อๆๆเราเคยไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ตอนนั้นช่วงไหนฮะที่เป็นกราฟิกช่วงเรียนจบแรกๆผมหาตังค์ทำธุรกิจนั่นแหละเพราะว่าผมก็คิดแล้วว่าดนตรีไม่น่าทำให้ผมมีชีวิตที่มั่นคงได้อะไรเงี้ยผมก็ทำกราฟิกเพราะว่าผมเคยแบบทำของตัวเองมาพวกดีไซน์โลโก้ทุกอย่างของธุรกิจตัวเองเพราะว่าผมไม่มีเงินไปจ้างอื่นฉะนั้นพวกวิดีโอโปรดักต์คอนเซปต์บิสซิเนสแพลนวิชวลถ่ายเองทุกอย่างถ่ายเองบูธก็แบบโง่ๆมากๆครับค่าจัดบูธผมไม่เกินพันหนึ่งมันเป็นกราฟิกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าในเวลาเดียวกันคือผมทำธุรกิจตัวเองไปด้วยที่เป็นน้ำอารมณ์โซดาใช่แล้วผมก็เอาเงินตรงนั้นไปลงกับธุรกิจแล้วก็ใช้ชีวิตได้พอได้อะไรเงี้ยงานเจฟสเตอร์ทุกวันนี้ทั้ง MV โลโก้ผมเองผมก็มีส่วนในการออกแบบด้วยแล้วมันมีคนรอบตัวเจฟที่เคยพูดแล้วเราได้ยินว่าเขาเป็นแบบ perfectionist มากครับขั้นเต็มมากแบบนั้นเลยใช่ไหมผมเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงผมเคยมิกเพลงอันนึงอ่ะแค่ท่อนเดียวอ่ะวันนึงเสี้ยวเดียวของเพลงอ่ะแบบฟังไม่ได้เพราะมิกอยู่พันนึงวันกว่าตื่นมามิกอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบโคเวอร์แบบเล็กๆใน YouTube อ่ะแล้วผมรู้สึกว่าโหมันหนักไปมั้ยเนี่ยที่แบบเราจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ช่วยลดตรงนั้นมาคือตอนนี้มันหาคนที่มี expertise ในด้านนี้มาช่วยเราได้แล้วแต่ว่าแค่ว่าเราต้องเลือกในทุกๆขั้นตอนจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ยังสเปนความเป็น professionalist อยู่แต่ว่าใน amount ที่มันเหมาะสมไม่แบบโอ้โหมาสเปนเรื่องเล็กๆแบบใช้เวลานานเพราะว่าเวลามันน้อยมากช่วงที่ก่อนที่ทุกคนรู้แล้วว่าเจฟจุดพลุขึ้นมาจาก Garden Cherry เนอะ Hint Pop นะครับแต่ว่าถ้าสมมติก่อนหน้าที่มันสปอตไลท์มันจะส่องเราจริงๆอะในช่วง 7-8 ปีนั้นนะใช้คำว่าช่วงที่ยังไม่สำเร็จได้ไหมช่วงที่ยังไม่สำเร็จมากช่วงงงอะช่วงงงๆอะช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้จากทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เรายังไม่แบบปล่อยขึ้นมามันคือเรื่องอะไรคือผมว่ามันคือการที่ผมสามารถ access to ทุกอย่างสำหรับความจำเป็นทุกอย่างได้ผมใช้ to เป็นทุกอย่างผมทำเว็บไซต์เองได้ด้วยซ้ำ มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมใช้เวลากับมันเยอะมากในช่วงนั้นก็คือการทำบล็อกที่เป็นงานเขียนตรงนี้มันสอนให้ผมได้เอาตัวเองออกไปให้คนอื่นเห็นขัดเกลาภาษาวิธีเขียนงานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากคนอื่นที่เข้ามาอ่านอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะเขียนคำนี้มากขึ้นรู้ว่าคำไหนเราควรใช้คำไหนไม่ควรใช้อะไรเงี้ยกลายมาว่าทั้งก้อนเนี้ยมันมาใช้ในตอนนี้ทั้งหมดเลยในทุกด้านมันเหมือนเรียนมหาลัยชีวิตใช่ยังแบบสุดในทุกด้านที่มันเรื่องการเล่าเรื่องเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องคำเมโลดี้วิดีโอดนตรีอะไรเงี้ยช่วงนั้นเคยแบบท้อสุดๆเป็นยังไงฮะการท้อสุดๆของผมก็คือรู้สึกว่าผมต้องไปช่วยงานคุณพ่อเพราะว่าผมไม่อยากจะคือผมอยากทำความสำเร็จเนี้ยด้วยตัวผมเองแล้วผมการที่ผมเข้าไปทำงานคุณช่วยคุณพ่อก็คือรู้สึกว่าโอเคเราคงทำด้วยตัวเองไม่ได้แหละแต่ไม่ใช่ว่าบริษัทคุณพ่อไม่ดีนะเข้าใจครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากยืนด้วยขาตัวเองอยากทำให้เขาเห็นว่าผมทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยมันคือการเข้าไปช่วยมันคือการกิฟต์อัพแหละว่าผมทำด้วยตัวเองไม่ได้แล้วผมต้องพึ่งพ่อแม่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยต่อให้เราจะมีความสามารถในตรงนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่เราเพราะว่ามันมีแค่แบบ 0.01% เองที่ได้เป็นนักร้องและอีก 0.01 เองที่แบบสามารถออกมาจากนักร้องอื่นได้อีกอะไรเงี้ยมันฟังดูเป็นความรู้สึกเจ็บปวดพอสมควรใช่มันคือการยอมรับความจริงในช่วงเวลานั้นแต่แล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ในรอบ1ปีครึ่งที่ผ่านมาหลังจากไปเล่นซีรีส์เรื่องที่เราพูดกันไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะจากวันที่ไม่มีใครขึ้นไปฟังดูเราในคอนเสิร์ตจนพอทินพอจบลง1ปีครึ่งที่ผ่านมามหัศจรรย์ขนาดไหนมันโอ้โหผมรู้สึกว่ามันผ่านมานานมากแต่มันเพิ่งมาผ่านมาปีครึ่งมันมีโปรเจกต์นึงหน้าคอนเสิร์ตผมอ่ะแล้วผมเห็นนะผมดูปีโอเค
2017ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมา2022ผลงานยาวขนาดนั้นผมรู้สึกโหนั้นปีที่แล้วเราทำอะไรไปเยอะเหมือนกันนะมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไดนามิกแบบเหวี่ยงสวิงมากวันหนึ่งผมโอเคผมอยู่ตรงนี้อีกวันหนึ่งผมไปตรงนี้แล้วสองเดือนผ่านไปอยู่คนละที่แล้วความรู้สึกมันตามเหตุการณ์ไม่ทันเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ทันอยู่เราแค่ต้องใช้ช่วงเวลาเอนจอยไปกับโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นตอนหน้าเท่านั้นเพราะว่ามันยังตามมาไม่ทันเลยอะความรู้สึกพวกนั้นไม่รู้ว่าควรรู้สึกดีใจหรือควรจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่พอน้ำตามันออกมาแสดงว่าเฮ้ยเราดีใจบอดี้แลงเกวจมันออกมาเองตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมจำได้ว่าคอนเสิร์ตแรกที่ผมไปหลังจากที่แบบได้เล่นซีรีส์คินพอดแล้วปล่อยเพลงแค่เธอมาไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูแค่ไหนผมลุ้นมากตื่นเต้นมากแต่รู้ตอนซีรีส์มันดังแล้วรู้แล้วใช่รู้แล้วว่ามันมีกระแสมาว่าโอเคเราเริ่มมีคนที่รู้จักเรามากขึ้นครับพอออกไปปุ๊บโหผมไม่เคยเห็นภาพที่เยอะคนเยอะขนาดนี้มาดูผมร้องเพลงมาก่อนนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะเพอร์ฟอร์มไงเพราะผมไม่ค่อยขึ้นเวทีมันตื่นกลัวไปหมดตื่นเต้นไปหมดเวทีเล็กๆมันดูน่าประหม่ามากอะไรเงี้ยแต่พอคือคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะจริงๆพอเพลงแรกผ่านไปหลังจากนั้นนะผมแบบเลทโกแล้วก็เฮ้ยเราได้ทำตามความฝันที่แม่งเป็นสเต็ปแรกของเราจริงๆแล้วว่ะจากตรงเนี้ยเราจะเดินต่อไปจากตรงนี้ละอะไรซึ่งมันเป็นภาพที่เรารอมานานแบบนานมากๆแบบ8ปีผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีก็มีแต่ไม่มีใครรู้จักเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจเรามาร้องเพลงร่วมกับเรานี่คือสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่ตอนสมัยมัธยมที่แบบอยู่เล่นดนตรีห้องเรียนอะไรที่เห็นเพื่อนๆร้องด้วยกันเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเป็นนักร้องแต่มารอเวลานานประมาณแบบ 8-9 ปีกว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรเงี้ยจำได้ไหมกลับไปบ้านวันนั้นด้วยความรู้สึกแบบไหนผมนั่งดู Twitter จนแบบ 3:00 แล้วมั้งจำได้นั่งดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบโหมันแบบมันได้แล้วอ่ะมันแบบมันถึงตรงนั้นแล้วอ่ะที่เรารอมานานอะไรเงี้ยผมมีความสุขมากๆเท่าที่คนๆนึงในฐานะนักร้องจะทำได้แล้วอะไรเงี้ยนี่นึกภาพตามว่าคงมีผู้ชายคนนึงนั่งไถไปแล้วยิ้มเลยครับมีความสุขจำได้ว่าแบบไม่ใช่ผมมาแม่ผมอะไรเงี้ยกำลังจะถามใช่ตีสี่ด้วยกันแม่นายคนนั้นอ่ะก็แบบน่าจะดึกอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบทำไมถ่ายมาแต่เจ๊ไม่ถ่ายคนดูด้วยอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าคุณพ่อคุณเวลาไปข้างนอกไปร้านอาหารเนี่ยเปิดคลิปลูกชายให้กับทุกคนดูหมดใช่แล้วก็แบบถ้ามีวงดนตรีเล่นอยู่ผมจะได้ไปร้องทุกครั้งเลยที่ได้ไปร้านอาหารผมจะขึ้นไปร้องเชิญน้องเจ๊มาร้องเพลงครับเชิญน้องเจ๊หน่อยครับหมอพ่อป้าเอาแล้วป้ามาขอวันนี้ขอกินข้าวปกติได้ไหมแต่คุณพ่อก็ด้วยความภูมิใจอะไรเงี้ยโชว์ว่าลูกเป็นนักร้องร้องเพลงเพาะนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะไปทุกที่ก็จะแบบให้แบบขึ้นไปร้องตลอดอะไรเงี้ยกี้ระหว่างที่ฟังเจฟเล่ามันทำให้เราคิดเรื่องนึงว่าเวลาเราสัมภาษณ์คนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงครับก็จะมีอยู่สองแบบแบบนึงคือเปิดมาเปี้ยงแล้วดังไปเลยกับแบบนึงคือว่าพอเขาเริ่มทำไปแล้วก็จะค่อยๆหายเราไม่ค่อยเจอใครที่เป็นชีวิตที่ยูนิคแบบนี้หมายความว่าทำมานานมากและยังไม่เปี้ยงแล้วมาเปี้ยงปีที่8 หลายๆคนมันจะแบบหายไปในระหว่างทาง อะไรที่ทำให้คนนี้ยังอยู่บนเส้นทางนี้อยู่ผมก็สงสัยเหมือนกัน ผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเรากำลังพยายามทำอะไรบางอย่างให้อะไรสำเร็จผมไม่ได้รู้สึกว่าผมกำลังทำสิ่งนี้เพื่อให้มันสำเร็จผมแค่รู้สึกว่าผมทำสิ่งนี้เพราะว่าผมชอบผมมีความสุขทำนี้แหละอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะสำเร็จแฮปปี้ในโมเมนต์ที่ทำงาน and then พอมันจบก็ทำใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้สึกว่า8ปี9ปีแล้วคิดไปถึงย้อนหลังเมื่อไหร่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยก็เราก็แค่ทำงานออกมาสนุกกับงานแค่นั้นเองซึ่งมันตรงกันข้ามกับผู้ชายคนนึงที่เคยเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งใช่จนแบบวันนึงเรารู้สึกว่าโอเควันนี้แหละเราเชื่อแล้วว่าเราสามารถทำมันเป็นอาชีพได้แล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเข้ากับตรงนี้แบบที่สุดแล้วเท่าที่คนเราจะทำได้คนหนึ่งอะไรเงี้ยจัดเต็มและทุ่มเทขนาดไหนในวันนี้ครับ every bit of energy ครับทุก energy ที่ใส่ออกมาในงานมันคือต่อให้ผมจะมีเวลาน้อยแค่ไหนผมจะไม่ปล่อยอะไรที่มันเป็นดีเทลที่สมมติ MV อย่างเงี้ยผมก็ไม่นั่งตัดกับเขาเลยต่อให้ผมจะมีเวลาน้อยมากๆนอนน้อยมากก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นแบบนี้เพลงมิกจะ10 19มิกจะชนวันเดดไลน์ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมต่อให้ผมจะนอนน้อยไม่เป็นไรนั่งส่งมาผมนั่งฟังได้ผมนั่งดูได้นั่งแก้ได้ขอให้ส่งมาจะไม่มีอะไรที่มันผ่านผมไปเลยอะไรเงี้ยไม่เอามีความสุขเนาะใช่ครับ
ดึมๆอะครับเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบโอเคเขาเป็นคอนเซปต์โจ๊กเกอร์เนาะแต่งหน้าเราก็เหมือนกับเห็นเอ็กเจแปนอยู่นั้นเหมือนกันว่าจะพูดลูกมันมีอยู่หลายอย่างไม่ใช่แค่เอ็กเจแปนมันมีวิดีโอที่ผมพูดในคอนเสิร์ตที่ผมพูดว่าซาวของทุกคนมันมีซาวของตัวเองพี่อยากจะมีซาวในตัวเองอะไรเงี้ยมันมาจากหลายอย่างมากจนเราไม่สามารถคำนวณได้ว่าอ๋อซาวเรามาจาก1 2 3 4มันมาจากเพลง Exjapan มันมาจากเพลง Slipknot มันมาจากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมาโดยที่เราทำผลงานไปอ่ะเราไม่รู้ตัวหรอกว่าอันนี้มันมาจากอะไรครับพอมันทำออกมาแล้วอ่ะคนบอกอ๋อนี่มันเหมือนอันนี้มันคล้ายๆนี้เลยมันอินสไปร์มาจากนี้หรือเปล่าเออแล้วเอ้ยมันอินสไปร์มาจากนี้แน่เลยว่ะการที่ผมเล่นพินเนี่ยผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมอ่ะชอบมันเพราะว่าแม่บ้านผมเปิดเพลงหมอลำให้ฟังตอนเด็กๆมันทำให้เรานึกถึงความสุขตอนเด็กอะไรเงี้ยเราเลยอยากจะเล่นออกมาเราอยากจะใส่ลงไปในเพลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าอย่างเพลงดึมๆอ่ะมันก็มาจากหลายอย่างไงเอ็กซ์แปนก็เป็นหนึ่งในนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่เราภูมิใจมากๆเพลงหนึ่งเลยแบบผมเปิดฟังบ่อยมากๆแล้วเราก็อ่านคอมเมนต์ทุกวันดูสตรีมมิ่งยอดสตรีมมิ่งดูยอดวิวแบบที่เป็นหลังบ้านทุกวันอะไรเงี้ยว่าแบบเขาเป็นไงเขาชอบไหมหลายคนแบบรีเลทกับเพลงนี้ไหมเพราะเราใส่เต็มโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะรีเลทกับคนอื่นไหมเพราะเราเชื่อว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ภูมิกับเรื่องภาษาไทยพูดไว้ยิ่งเพอร์ซันอลเท่าไหร่มันจะยิ่งฮิตเข้าไปในจิตใจของคนที่ฟังมากขึ้นผมก็ใส่เต็มเลยผมไม่รู้เลยว่าคำนี้มันจะรีเลทกับคนไหมแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจริงผมเขียนลงไปต่อให้เพลงนี้มันไม่ดังอ่ะต่อให้ไม่มีใครชอบมันอ่ะผมก็ยังชอบมันอยู่นี่แหละตัวเราพอพูดถึงคอมเมนต์น่าจะเป็นศิลปินคนนึงที่เราแทบไม่เจอคอมเมนต์ภาษาไทยเลยในเพลงดึมๆฮะผมก็พยายามจะดูหาคอมเมนต์ไทยเหมือนกันอยากรู้ว่าคนไทยที่แบบฟีดแบคเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนฟีดแบคเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็แปลกใจที่มันมีคอมเมนต์ต่างชาติพอๆกับคอมเมนต์ไทยเลยที่อยู่ในเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้ว่าดนตรีมันไม่มีบริสจริงๆถ้าคุณนำเพลงที่มันเป็นตัวคุณจริงก็ปล่อยมาเถอะมันไม่มีบริสจริงมันจะไปของมันเองมันจะหาคนที่ฟังมันเองจนเราไปเล่นอย่างที่อินโดนีเซียเงี้ยร้องเพลงไทยแล้วร้องเพลงแบบสิ่งดังมากเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจมากๆกำลังจะถามพอดีว่าประสบการณ์การไปร้องเพลงที่ต่างประเทศการไปเวิลด์ทัวร์เงี้ยครับมันมีเรื่องราวหรือประสบการณ์อะไรที่มันน่าเล่าสู่กันฟังบ้างโอ้มันมีเยอะเลยอ่ะมันมีความภาคภูมิใจที่แบบว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องเขาพูดภาษาไทยแบบร้องเป็นภาษาไทยได้อะไรเงี้ยเพราะเขาพยายามพูดภาษาไทยเวลาขึ้นมาบนเวทีเขาพยายามพูดภาษาไทยกับเราได้ยินเลยใช่ไหมใช่แล้วเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการคือการสื่อสารกันระหว่างเรากับคนที่ฟังเพลงเราฟังผลงานเราแล้วได้ไปเจอเขาจริงๆเขาเจอเขาจริงพอไปไม่เหมือนกันเลยทั้งประเทศวิธีที่ผมร้องเพลง energy ในฮอลล์มันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มันทำให้เราได้สิ่งต่างๆกลับมาซาวของประเทศนี้ซาวของประเทศนี้ซาวอะไรเงี้ยมันทำให้ผมแบบเติบโตขึ้นในฐานะอาร์ติสต์แล้วก็ฐานะโปรดิวเซอร์เหมือนกันมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างไหมครับอันหนึ่งเลยก็คือแฟนคลับที่เขาแบบไม่เข้าใจภาษาไทยเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผมใช้ชีวิตมายังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำโปรเจกต์อันนึงมาให้อะไรเงี้ยทั้งสิงคโปร์และอินโดอะไรเงี้ยผมแทบจะร้องไห้ทุกอันเลยเพราะว่าคือผมจะอินกับอะไรอย่างงี้มากเพราะว่ามันเวลาที่เราเห็นความรักที่มันบริสุทธิ์ขนาดเนี้ยส่งผ่านออกมาจากงานที่เขาทำอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าเขาเหนื่อยมากกับการที่แบบต้องตามโอ้โหต้องเป็นทั้งแปรทั้งแบบอะไรเงี้ยแล้วก็พอเหมือนกลับมาจากที่อินโดและสิงคโปร์อะไรเงี้ยทั้งแฟนคลับเหล่านี้เขาก็บินตามกลับมาดูคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครอบครัวจริงๆที่เขาแบบตามไปซัพพอร์ตเราทุกที่จริงๆเลยตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยคำว่าที่เจฟบอกว่าแบบคนเหล่านี้มันจะมีแค่ 0.01% ฮะพอวันนี้เรามาเป็นอยู่ในไอ้ตัวเลขอันน้อยนิดนี้แล้วฮะเราคิดยังไงกับมันผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญว่าเราจะเป็น 0.01 หรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่มีตัวเลขนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยมันสำคัญว่าตอนนั้นนะคุณมีความสุขกับการทำงานตัวเองหรือเปล่าตอนที่ผมโฟกัสกับเรื่องความสำเร็จอ่ะมันผิดจุดตรงที่มันไม่โฟกัสเรื่องเพลงอะไรเงี้ยตอนนี้มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องโฟกัสแค่เรื่องเพลงเรื่องงานที่ออกไปไม่ต้องไปแข่งใครแข่งตัวเองไปเรื่อยๆสักเซสตรงนี้ช่างมันทิ้งความรู้สึกที่แบบวิสักเซสแล้วทุกคนต้องรู้จักเราทุกคนต้องร้องเพลงเราได้เลย
ทำงานใหม่เข้ามาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีกว่าสนุกกว่าจะต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยสำเร็จยังวะแข่งคนนี้ชนะยังวะอะไรเงี้ยมันแบบผมรู้สึกว่าผิดโฟกัสไปหมดเลยอะไรเงี้ยเจ๊เคยเล่าครั้งนึงว่าความฝันต้นๆของตัวอันนึงคืออยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองซึ่งเราถึงมาแล้วถ้าเมื่อวันนี้มันถึงมาแล้วภาพไกลสุดที่เรานึกถึงในแคริเอร์ในอาชีพของตัวเองคือเรื่องอะไรผมอยากไป global stage world tour ที่แบบ world tour จริงๆไปในทวีปหลายๆทวีปที่ผมไม่เคยไปอะไรเงี้ยครั้งนึงผมมีโอกาสได้ไปอเมริกามาในช่วงต้นๆเดือนมีนาเราก็เห็นมีแฟนๆที่เขามารอรับเราที่สนามบินอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเขารอมานานมากนะเพราะว่าอเมริกาบินแบบ21ชั่วโมง22ชั่วโมงอะแล้วเขายังไม่ได้ฟังเราร้องเพลงเลยเรากลับแล้วเราก็อยากจะไปเจอพวกเขาเหล่านี้เราอยากจะไปเจอแบบศิลปินที่เราชอบเราอยากทำงานกับเขาเราอยากอะไรเงี้ยใน global stage อะผมว่าน่าคือโกต่อไปแล้วผมอยากไปตรงนั้นเราอยู่ใน direction ไหนแล้วของความตั้งใจประมาณแบบ first or second step คือมันมีแผนการที่จะไปวางแผนกับทีมเสมอว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ develop แผนให้มันดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งทำได้ในตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าไม่รู้นะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเชื่อว่าผมจะมีความสุขในการทำแต่ละสเต็ปที่ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยต่อให้มันอาจจะไม่ถึงก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่าผมจะมีความสุขในตอนนั้นผมพูดตรงๆว่าผมอ่ะมันเกินเป้าหมายผมไปแล้วอ่ะคอนเดียวมันคือเป้าหมายผมอ่ะหลังจากนี้มันคือกำไรพอตามเพลงเชฟอีกสิ่งที่คิดขึ้นมาได้คือว่าเป็นคนอ่านหนังสือเยอะไหมค่อนข้างเยอะเพลงของเชฟบางทีมันแม้แต่ชื่อเพลงมันจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบหรือการใช้ภาษาตลอดเวลามันมาจากเรื่องราวอะไรบ้างโอเคเรารู้แล้วว่าเชฟแต่งมาจากเรื่องราวความรักแต่จริงแล้วในเพลงที่เราทำเองเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เกิดจากตัวเรามันอย่างที่บอกคือผมอ่านหนังสือดูหนังเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะนะอ่านหนังสือเยอะมากอ่านประวัติศาสตร์เยอะมากผมเขียนบทความอะไรเงี้ยภาษาที่ใช้ในเพลงมันก็เลยกลายเป็นภาษาที่มันคืองานเขียนที่มาแปลกลายมาเป็นงานเพลงมันคืออันเดียวกันอะไรเงี้ยอย่างแบบศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยที่ใช้คำเนี้ยเขาก็มีซาวของเขาแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะไปแบบใช้คำเดียวกันได้อะไรเงี้ยผมก็ชื่นชมศิลปินทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวผมเองมันก็จะมาจากนี่แหละหนังสือที่อ่านนิทานตอนเด็กนิทานที่แม่เล่าให้ฟังในรถนิทานก่อนนอนหรืออะไรพวกนี้คำพวกนี้มันก็มาจากอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ผมชอบตั้งคำถามกับอะไรแปลกๆเนี่ยแหละมันทำให้ผมรู้สึกว่าคำพวกนี้มันเหมาะออกมาจากตรงนี้เช่นว่าเฮ้ยวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเฮ้ยจริงด้วยว่ะวันนี้มันคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานแล้วมันคืออะไรว่ามันคือลูปนี่หว่ามันไม่มีจริงพรุ่งนี้มันคือไม่มีจริงอย่ารอวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยหรือเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงการลืมมันทำยังไงมันมีซิสเต็มยังไง1 2 3 4ลืมได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยผมชอบตั้งคำถามกันอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นคำเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันทำให้เราเข้าใจแล้วว่าหลายคนรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเจฟมีบล็อกประวัติศาสตร์ซึ่งมีคนตามเยอะพอสมควรเอ็มบล็อกประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมาถึงสนใจเรื่องนี้คือตอนแรกผมตั้งใจทำมันเป็นเอเจนซี่ที่ผมบอกว่าทำเว็บไซต์อ่ะแต่พอผมเขียนบทความแรกอ่ะด้วยความที่เป็นตัวเจฟซาเตอร์เขียนน่ะผมจำได้ว่าผมเขียนอันแรกอ่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องแฟชั่นแล้วผมกลายเป็นรีเสิร์ชเรื่องของเขาอ่ะทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเฮ้ยชอบอ่ะจริงๆผมประวัติศาสตร์เนี่ยผมศึกษาแบบมานานละตั้งแต่ช่วงแบบม.3 อะไรเงี้ยก็อ่านหนังสือมินาโมโตะมุซาชิอะไรเงี้ยพี่อ่านนะเคยครับผมชอบมากผมอ่าน 3-4 รอบแล้วอ่านวากาบอนด้วยที่มันเป็นแบบว่าการ์ตูนของเรื่องมูซาชิเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าอ่านแบบสามก๊กอ่านสามก๊กดูสามก๊กเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเจฟเป็นคนแบบนี้เนาะเข้าใจแล้วว่าจากสิ่งที่เจฟเสพมาตลอดรสนิยมการอ่านการเสพกว้างมากนะผมไม่ค่อยมีรอยรีชแบบมันงานศิลป์มันไม่มีอยู่แล้วอ่ะมันแค่เราอยากจะรู้หมดเลยอ่ะในทุกๆของพาร์ทของงานศิลป์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ชอบที่จะคุยกับคนผมชอบเล่าชอบคุยชอบอะไรเงี้ยมันได้แบบอะไรใหม่เยอะมากเพราะว่ามนุษย์ก็คืองานศิลป์มันถูกสร้างมาด้วยเอลิเมนต์มากมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นงานศิลปะที่โคตรจะต่างกันเลยมันก็เลยน่าสนใจในการจะเสพในการคุยทุกคนกันวันนี้เราอยากพูดถึงคนที่รักคนที่รักเจฟเป็นหนึ่งครับแน่นอนเราเริ่มมาจากคิดพอดเนาะ
หนังเรื่องนี้เล่าถึงความหลากหลายทางเพศ LGBTQ เนาะจริงๆเจฟก็เคยเล่นแนวนี้มาก่อนแล้วพอเราเข้ามาทำงานเราได้รู้จักโลกของคนกลุ่มนี้มากขึ้นไหมและอยากพูดอะไรประเด็นนี้ไหมจริงๆผมรู้สึกมานานแล้วเพราะจริงๆผมโตมากับแม่บ้านที่เขาชอบผู้หญิงใช่ซึ่งผมก็มีเพื่อนคือผมรู้สึกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ยังเด็กแล้วอะไรเงี้ยหรือผมจะเล่นหรือไม่เล่นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าชายหญิงเนี่ยมันเป็นแค่คำที่บอกสรีระเพื่อที่งานวิจัยทางแพทย์รักษาทางแพทย์หรืออะไรเงี้ยที่การระบุอะไรเงี้ยที่มันง่ายขึ้นตามสรีระแต่มันไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องเป็นยังไงความรักจะต้องเป็นยังไงชอบใครอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราเอาเรื่องนั้นมากำหนดมันเป็นเรื่องที่ตลกมากๆเพราะว่าใดๆซะทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นชื่อตำแหน่งหน้าที่ทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องในจินตนาการของมนุษย์เท่านั้นครับมันเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาใช่มันเป็นแค่สิ่งสมมติขึ้นมาถ้าคุณเอาสิ่งนี้มาจำกัดความรักหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอะไรเงี้ยคุณคือใคร Who the hell are you แล้ววันนี้ประเทศไทยมาไกลกับเรื่องนี้แค่ไหนในมุมมองของเราผมว่าก็ยังมีหลายคนที่ไม่เก็ตมีคำพูดที่รุนแรงหรือว่ามีการเหยียดอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันก็มีหลายประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่มีเอกเซนเลยในฐานะมนุษย์คนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันสิ่งที่มันขาดอ่ะมันคือความเข้าใจครับว่าเราเองเป็นคนที่มีอยากมีความสุขเช่นกันเดียวทุกคนเราอยากรักใครก็รักอะไรเงี้ยสิ่งนี้มันสิ่งที่ต้องควรให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าบรรทัดฐานตัวเองไม่ใช่ไม้บรรทัดที่จะไปวัดคนอื่นได้ตลอดเวลาเอาคำนี้ดีนะใช่ทุกคนมีบรรทัดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่ไปวัดของคนอื่นเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรามีความสุขอะไรก็ทำสิ่งนั้นถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นครับเจฟพูดคำนี้บ่อยมากว่าชอบตั้งคำถามสมมติคิดเล่นๆแต่ถ้าต้องตั้งคำถามเจฟซาเตอร์เรื่องหนึ่งในวันนี้จะตั้งว่าอะไรตั้งคำถามผมเลยครับสำหรับผมอะอะไรสำคัญที่สุดและคำตอบคืออะไรครับมันซิมเพิลมากครับแต่คนหลายคนน่ะทำไม่ได้ก็คือความสุขแต่ผมว่ามันคลีเช่มากนะไอ้คำว่าความสุขอะแต่บางทีอยู่ทำไม่ได้บางคนเลยหรือตัวผมเองก็ได้ในบางจังหวะในชีวิตอะไรเงี้ยมันคือทุกคนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันและทุกคนต้องหาเหตุผลในการใช้ชีวิตที่ต่างกันมันมีคำพูดหนึ่งของอีคิวซังที่ผมชอบมากคือไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วเราจะมาอยู่ที่ตีนเขาแล้วมองพระจันทร์ดวงเดียวกันทุกคนยังมองหาความสุขอันเดียวกันแต่มีวิธีและที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะให้พิกอะไรที่เอลิเมนต์ที่สำคัญที่สุดคือความสุขและเราต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้จริงๆเรื่องหนึ่งที่เรารู้มาคือว่าเราเกือบจะไม่มีนักร้องที่ชื่อเจฟแล้วเพราะว่าจะไปเป็นสัตวแพทย์ครับใช่ไหมใช่ชอบสัตว์มากผมชอบสัตว์มากผมแบบตั้งแต่เด็กผมเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสัตว์มันเป็นอะไรที่เพียวมากมันรู้สึกอะไรมันแสดงเลยแล้วก็เราอินกับมันแล้วผมแบบทำใจไม่ได้เวลาเห็นสัตว์ถูกทิ้งแมวถูกทิ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแมวผมเต็มบ้านมากเพราะว่าผมจะเก็บแมวที่เป็นจรจัดมาเลี้ยงเมื่อก่อนมีพีคสุดแต่ช่วงประมาณ13-14ตัวได้ที่บ้านแล้วบางทีแบบแมวหายเดินออกไปตามเจอแมวทิ้งเก็บแมวมาเลี้ยงแล้วมาเพิ่มคอลเลกชันที่บ้านอีกเป็นทั้งบ้านเป็นกันทั้งบ้านเลยเป็นกันทั้งบ้านครับมันมาจากคุณแม่แหละจริงๆผม behavior ผมความเนี้ยความที่แบบเนี้ยคือมาจากแม่ค่อนข้างเยอะมากเพราะแม่เป็นคนที่แบบช่วยเขาลูกช่วยเขาอ่ะเอานี้มาช่วยเขาอย่าไปคิดร้ายกับเขาลูกอะไรเงี้ยมันซึมซับมาจากคุณแม่มากๆแต่ว่าก็ยังรักค่ะถึงวันนี้เคยคิดจะเป็นสัตวแพทย์จริงๆใช่ไหมเคยคิดครับช่วงม.4ช่วงม.4ช่วงแบบจะดนตรีหรือจะสัตวแพทย์ดีจะอะไรอย่างเงี้ยผมแต่สุดท้ายก็มันสนุกกว่าในการที่จะเล่นดนตรีสำหรับผมนะสิ่งหนึ่งที่อยากรู้ขึ้นมาคือว่าในชีวิตคนเรามันจะมีทั้งความสำเร็จนะกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวถ้าพูดถึงมุมเนี้ยความล้มเหลวของเชฟในชีวิตเนี่ยเรื่องไหนที่มันเป็นความล้มเหลวที่มันกลายเป็นพลังบวกหรือมันเป็นสิ่งกลายเป็นเรื่องที่ดีที่มันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นผมว่าช่วงพาร์ทที่ผมโฟกัสกับความสำเร็จจนล้มเหลวนั่นแหละจนมันไปผิดจุดอะไรเงี้ยแล้วมันดึงเราให้กลับมาในพาร์ทของการโฟกัสเรื่องสิ่งที่ควรจะสำคัญจริงสำหรับในฐานะศิลปินคนหนึ่งหรือไม่ศิลปินก็ได้เป็นคนทำงานทั่วไปก็ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่มันคือชิ้นงานที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ได้หลังจากที่ทำผลงานมันคือณโมเมนต์ปัจจุบันมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวลาที่แบบเราได้สเปนกับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เสียที่ผมพูดในตอนเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย
สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมเฟลมากเพราะผมเพิ่งเจอเขามาประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยเรายังแบบเฮ้ยโหบังเอิญเจอถ่ายสตอรี่ลงอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาแบบไปแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาให้คุ้มนะในทุกๆโมเมนต์เหมือนอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเนาะโหนี่ได้รู้จักเจฟเยอะมากเลยนะครับในมุมที่แบบนึกไม่ถึงก็มีเหมือนกันผมจริงอยากบอกว่าอยากจะขอคุยสักชั่วโมงนึงคุยได้คุยได้ครับผมเพลินมากว่างเนาะว่างครับผมไม่มีใครว่าเลยครับแต่มีคนนึงที่จะไม่ว่าผมครับซึ่งต้องถามก็คือคุณวันเสาร์ฮะคุณวันเสาร์เราไปนั่งถ่าย Twitter ของเจฟเนาะแล้วเราเห็นแบบถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆคือเมื่อรักคือรักจริงๆอ่ะครับเราเชื่อว่าเจฟก็สัมผัสได้สัมผัสได้มากๆเขาไม่ได้อะไรจากการทำตรงนี้บันแท็กไปตามงานต่างๆรอตั้งแต่เช้าเขาได้เจอเราแป๊บนึงชั่วโมงนึงอันเดนโอเคก็กลับมาดูคลิปต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ปั่นเทรนต่อแบบพูดคุยกันใน Twitter คุยกันเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วเขายังมีความรักที่บริสุทธิ์ขนาดนี้ให้กับทุกๆอย่างที่เราทำร่วมยินดีร่วมเศร้าเป็นห่วงตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่นี่มันคือความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยในความรักหลายประเภทมากๆอันนี้คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆผมพูดไปในคอนว่าพวกเขารักผมในมุมที่ผมรู้สึกว่าอุบาทที่สุดหรือดูแย่ที่สุดแต่เขารักในตรงนั้นอะไรเงี้ยมันคือความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยมีอะไรที่ผมสามารถทำได้ผมก็อยากจะทำให้เขาเสมออะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องที่ผมภูมิใจในตัวพวกเขาคือเขาดูแลกันเองสมมุติว่ามีคุณมาสาวมาที่งานคุณมาสาวประเทศไทยไปอินโดนีเซียเขาก็จะชวนกันคุยดูแลกันไนซ์มากสมมุติคนที่ทำของตกก็พิมพ์ละตุ๊กตาตกเงี้ยเข้าไปซักให้แล้วเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเขาน่ารักกันมากแล้วผมภูมิใจมากที่มีแฟนคลับที่น่ารักขนาดเนี้ยกับเรื่องราวที่เจฟเจอมาทั้งหมดนะครับจากวันที่เราเริ่มหลงรักดนตรีเริ่มเล่นกีตาร์เริ่มไปแสดงละครเวทีที่มหาวิทยาลัยได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ายเปิดเพลงไปคนรู้จักเพลงไม่รู้จักว่านักร้องคือใครไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วไม่มีคนมาดูมีแค่พ่อคุณแม่ได้เล่นซีดีเริ่มมีสปอตไลท์ส่องมาถึงวันนี้ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองอะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมี2แบบเจฟเชื่อเรื่องของแบบชีวิตมันต้องสร้างเองหรือชีวิตที่มันถูกลิขิตมาแล้วมากกว่ากันผมเชื่อในทั้ง2 อย่างคือตัวผมเนี่ยผมชอบศึกษาในทุกๆศาสนาผมชอบมากในทุกผมไม่มีบาริเออร์เลยอย่างที่บอกคือมันศาสนาก็เหมือนงานศิลป์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วตัวผมเองก็มีสิ่งที่ผมเชื่อในฐานะตัวผมเองนะผมจะชอบพูดว่าใน personal opinionเพราะว่าทุกคนมีความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะมันมีโอกาสมาบางทีเราไปเจอคนนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่เราว่าเราทำตรงนั้นได้ดีที่สุดมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดอ่ะคือเราต้องจริงใจซื่อสัตย์และเป็นคนดีอาจจะกว้างมากๆอะไรเงี้ยเรามอบสิ่งดีๆให้คนอื่นไม่ใช่แบบมอบความจะปวดหรืออะไรเงี้ยให้คนอื่นอะไรเงี้ยเราต้องสเตย์ตรงเนี้ยไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสเตย์ความดีตรงเนี้ยไว้ผมเชื่อว่ามันจะพาเราไปสู่ที่ดีๆได้เจฟครับถ้าในไดอารี่ของชีวิตคนเราเนาะอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี้ยมันจะมีรูปภาพรูปนึงอ่ะที่เรามักจะไม่ลบอ่ะบางทีเราถ่ายรูปอะไรมาเราไม่ชอบเราก็จะดีลีทรูปนี้ไปนี่โอเคแล้วถ้าในตัวเจฟเองอ่ะมันมีรูปไหนในความทรงจำหรือเรื่องไหนในความทรงจำที่มันแบบเราเก็บไว้กับตัวมันอยู่เสมอเลยมันเป็นรูปอะไรมันเรื่องอะไรจริงๆมันเป็นรูปหน้าจอมือถือผมที่ผมแบบมันจะมีตลกมากหน้าจอผมมันจะมีหลายแบบมากแต่มันจะมีหน้าจอหนึ่งที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แบบช่วงนานๆแล้วคือแบบคำว่า empathy ใช่ครับผมนี่เป็นรูปข้างหลังคือรูปถ่ายเองหรือว่าไม่ครับผมเซฟมาเลยเพราะว่าผมตอนนั้นผมต้องเตือนตัวเองพอมันมีอะไรเข้ามาเยอะๆมันเร็วมากจนบางทีเราลืมแคร์ความรู้สึกของคนหรือใช้เวลาเข้าใจคนอื่นน้อยจนเกินไปมันทำให้เราละเลยที่จะแคร์ความรู้สึกคนอื่นเลยผมรู้สึกว่าเอมพัตตี้มันคือการเข้าใจเราจะทำดีกับคนอื่นก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเขาไม่ชอบอะไรเขามีความสุขอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจกับคนอื่นมากๆเข้าใจคนที่ทำร้ายเราด้วยเราเผลอไปทำร้ายความรู้สึกคนอื่นใช่แล้วก็มีบางคนที่เขามาทำร้ายความรู้สึกเราด้วยแล้วผมมาไม่ชอบจะโกรธใครแบบนานๆอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเข้าใจว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วพอเราเข้าใจเขาเยอะแล้วเราจะมองเขาด้วยสายตาที่มันอีกเลนส์นึง
แล้วเราก็จะให้อภัยเขาแล้วก็ชิวๆต่อก็ปล่อยให้เขาทำไปต่อให้เขาทำร้ายก็ทำไปอะไรเงี้ยแต่เราก็อยู่ของเราเราก็แฮปปี้ของเราอะไรเงี้ย มันคือความเห็นอกเห็นใจใช่แต่ผมมีหลายอันนะผมอยากเปิดให้ดูแล้วมันก็จะมีแบบอย่าลืมกล่องผมเป็นคนที่ชอบลืมมากอย่าลืมกล่องคืออะไรอย่าลืมกล่องแบบกล่องเอเซสซอรี่หรืออะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอย่าลืมซ้อมอย่าลืมซ้อมอันนี้คือลายมือจากนิ้วมือตัวเองเขียนอย่าลืมซ้อมแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือลุกบอกให้มองหน้าจอแล้วก็บอกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราเห็นมันคือการที่ปัญหาผมเนี่ยปัญหาเล็กๆอ่ะผมจะมองเป็นใหญ่เพราะว่ามันมีติดความเป็น perfectionist มาแล้วบางทีมันมีปัญหามาผมจะเครียดเป็นคืนเป็น 2-3 เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่บอกตัวเองว่าเอ้ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าที่คนคิดมันมีโลกภายนอกที่มันใหญ่กว่าอะไรเงี้ยผมก็ได้ตั้งไว้บอกตัวเองแล้วก็อันนี้ก็บอกว่า 4,000 weeks and still counting ก็คือชีวิตเรามันนะมันมี 4,000 อาทิตย์ตามเฉลี่ย 4,000 อาทิตย์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะนับถอยลงเรื่อยๆเราจะแบบเกินแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รีบทำอะไรก็ทำอันนี้คือพวกเดสก์ท็อปวอลเปเปอร์ต่างๆใช่ๆที่ไว้เตือนและเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็เป็นรูปสุดท้ายเป็นรูปผมเองที่ผมรูปที่ผมอยากเห็นตัวเองมันแต่มันไม่ค่อยเห็นหน้าแต่ว่ามันคือแบบนี่จำได้ว่าถ่ายตอนเพลงแค่เงาแล้วมันเป็นรูปที่ทำให้เรารู้สึกถึงแพชชั่นที่เราอยากทำดนตรีมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยเซฟไว้เป็นหน้าจอรูปนี้มันตอบความฝันมันตอบความฝันแล้วมันทำให้เรามีแพชชั่นในการทำงานต่อไปได้You shining in the shadow คำถามสุดท้ายจริงๆแล้วครับจริงคิดไว้สองแบบแบบหนึ่งคือว่าเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเรารู้ชีวิตตัวเองมาตั้งแต่ต้นเราเห็นแล้วว่าเราเจออะไรมาบ้างเราโดนอะไรมาบ้างเราสำเร็จอะไรมาบ้างเราล้มเหลวอะไรมาบ้างถ้าให้พูดกับตัวเองกันเรื่องทั้งหมดอยากบอกตัวเองว่าอะไรไม่พูดครับไม่พูดอะไรเลยไม่เพราะว่าถ้าผมไม่พูดแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันจะทำให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในตอนนี้มันทำให้ผมไม่ได้เป็นผมตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลิกจะไม่พูดดีกว่าและถ้าต้องพูดกับคุณพ่อคุณแม่ครับอยากเพื่อร้องไห้เสมอก็ผมจะมีความสุขมากผมจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ที่สุดในทุกๆโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวินาทีไม่ว่าผมจะไปเจอใครคุยกับใครผมจะใช้ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่ชื่อที่ตั้งให้มามันจะทำได้เจฟซัตเตอร์ครับผมว่านั่นคือคำขอบคุณที่ดีที่สุดที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้พ่อแม่ได้คุยมาทั้งหมดเห็นชีวิตตัวเองเป็นไงเนี่ยลดผลดีครับผมตื่นเต้นดีมีคอนเทนต์เยอะในชีวิตผมว่ามันไม่น่าเบื่อดีแล้วก็คิดว่าชัปเตอร์ต่อไปในชีวิตมันก็คงจะมีอะไรน่าตื่นเต้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าวันนี้ผมใช้ชีวิตได้คุ้มค่าดีแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ผมอยากทำอีกแล้วมันได้เห็นชีวิตตัวเองผ่านคอนเวอร์เซชันที่เราคุยกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เดินทางกลับไปจุดแรกที่เราชอบดนตรีเราทำมันเพราะอะไรตอนนี้ยังมีความสุขกับมันอยู่หรือเปล่าทำไมถึงอยากทำงานศิลป์ให้กับคนอื่นมันได้เห็นเหตุผลในจุดต่างๆมากมายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะเก็บความรู้สึกเนี้ยมันแล้วก็เดินทางต่อไปโดยที่ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้ตัวเองในอดีตสิ่งที่เขาเจอในเรื่องความโชคร้ายความแย่ความอะไรเงี้ยวิธีที่จะใช้นี่ให้ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตได้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งทำได้เช่นกันแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงมาคุยกันอีกนะเจอกันครับผมมาคุยแบบยาวๆได้เลยขอบคุณมากครับเจฟขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ